สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบานบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรปรากฏการที่ฮุนเซนประธานองคอ์คมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาอย่างยาวนานเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเพื่อรักทักษิณชินวัตรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศครับต้องบอกว่าการพบปะการของสองอดีตผู้นำครับแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการอิทธิพลทางด้านการเมืองนะครับประเทศของสองประเทศเลยนะมไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งฮะสองท่านนี้ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ถือว่ามีพลังนะมีบรารมีมากพอและโดยเฉพาะอุลเซนนะพี่โอนะนี่คือ ผู้สร้างกัมพูชายุคใหม่เลยเหรอใช่ตลอดระยะเวลาในช่วงของชั่วอายุคนครับสมเด็จฮุนเซนครับคือผู้นําและสร้างประเทศกัมพูชาให้เติบโตจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ยุคสมัยในปัจจุบันในขณะที่ทักษิณชินวัตรแม้เป็นนายกรัฐมนตรีป,ประเทศไทยสองสมัย แต่เป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยมาร่วม20กว่าปีครับ17เปีไม่อยู่เมืองไทย <Ừ. S 2> ยังมีบทบาทสำคัญเลยครับในการกำหนดชะตากรรมบางส่วนนะกำหนดที่ทำส่วนเพราะนั้นเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันจะเรียกจะเรียกว่าอะไรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนมองในมิติหนึ่งการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมทักษิณชินวัตรของสมเด็จฮุนเซนซึ่งปัจจุบัน ลงจากตำแหน่งสรงทายโอนอำนาจให้ลูกชายฮุนมาเน็ตตัวเองเป็นประธานองค์มนตรีมองในมิติความรักออนี่คือความผูกพันมองใน,ในที่ของน้องมองในมิติความรักคือความรักเลยนะอ่าและมองในมิติของทั้งสองคนเนี่ยในการเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยครับต้องบอกว่าใช่เลยนะโอ้โหนี่สองพลังครับสมเด็จอุนเซนเคยพูดชัดเลยครับ คุณทักษิณเป็นเพื่อนชั่วนีรันดรครับเออนี่นะนี่นเอานะเอาประโยคนี้มามาบอกแทนเลยก็ได้นะเ,ออเป็นเป็นทักษิณเป็นเพื่อนชั่วรันดรและคุณทักษิณล่ะในอาเซียนนะ่ะมันมีสามพี่น้องอ่ะที่รักกันเออนึนงสุลต่านบรูไนนี่คุณทักษิณพูดนะคุณทักษิณพูดออสองผมคือตัวคุณทักษิณเองครับสมสมเด็จหุนเซนครับ สามคนเนี่ยนี่เขาบอกว่ารักกันมากนะสามคนนี่อายุกใกล้เคียงกันนะเหตุตลอดเวลาที่ถูกลังแกถูกลังแกทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของผมในยามยากโอ้ริปประโยคนี้คือ,อตอบโจทย์เลยทําไมไม่ต้องอธิบายพี่วีคุณทักษิณเวลาเกิดปัญหาอะไรถึงไปอยู่ที่กัมพูชาอืแล้วมาทาไมวันเกิดของอของอุนเซนเนี่ยทักษิณต้องอยู่ที่นั่นด้วยนะประโยคนี้นะ บ้านอีกหลังของผมในยามยากอ่ะใช่คุณทักษิณโูเซนมีความรักความผูกพันกันมาตั้งแต่คุณทักษิณยังเป็นนักธุรกิจตรรคมนาคมปี5 2 5 3 5นี่คุณจำได้แม่นเลยขนาดนั้นเลยนะ35ไปไอ้กัมพูชานะ,ะสัมปทานโอโ้90กว่าปีนะตอนนั้นในนามของชินเซตครับเออตอนนั้นใช้อ่าใช่แล้วก็ไปพอลงทุนในกัมพูชาใช้ชื่อได้เป็นชินวัตคัมบูดีอาแล้วอ่างนะ กระทั่งคุณทักษิณเป็นนายกอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ช่วงแรกๆไม่ได้ราบรื่นนะอย่างที่บอกนะที่เราเห็นปรากฏการณ์วันนี้แนบแน่นแนบแน่นเนี่ยจริงๆระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันด้วยนะเพราะเป็นศัตรูด้วยนะไม่ใช่มีเงินนะไปทาธุรกิจแล้วมันมีบางเรื่องบางประการในทางการเมืองของกัมพูชาครับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าด้วยเรื่องของกลุ่มทุนเออแต่ความสัมพันธ์ความร้าวฉานเหล่านั้น แปรเปลี่ยนสภาพจากฝ่ายตรงกงนข้ามครับมาเป็นมิตรได้ยังไงจากจตรูแปรสภาพกลายเป็นมิตรที่แนบแน่นเนี่ยฟังไปเรื่อยๆจะรู้ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่ล่าสุดๆร้อนๆ,ๆก่อน,น,นที่จะบินมาไทยก่อนที่จะมารับโทษที่ไทยวันที่22สิงหาคุณทักษิณเลือกที่จะไปที่กัมพูชากัมพูชาครับวันที่5สิงหาคม2566ครับคุณทักษิณคุณยิ่งรัก เดินทางไปร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบ71ปีของสมเด็จหุ่นเซนที่บ้านนะครับถือว่าหุ่นเซนเป็นน้องหน่อยนะนี่นี่ถ่ายรูปที่บ้านนี่ยังนี่ไปด้วยกันนี่นถ่ายครอบครัวเลยเห็นไหมงานเลี้ยงวันนั้นมีเฉพาะงานเลี้ยงนะฮะม,มีเฉพาะครอบครัวหุ่นเซนกับท่านผู้หญิงและคุณทักษิณ,ค,ณคุณยิ่งรักนะใช่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เกี่ยวดองกันด้วยเออบางคนของครอบครัววงสวัสด เออเออเออลืมนึกประเด็นนองกับคุณออครอบครัวของคุณฮุนเซนครับแล้วก็ฮุนเซนเคยให้สัมภาษณ์สื่อจีนนะครับผมและทักษิณคือพี่ทุนหัวนะกอดบราเธอร์นะมีความสัมพันธ์แนบแน่นตั้งแต่ปี3-6ใช่นี่เห็นไหมสามห้าเขาไล่เลียงสามห้าไล่เลียงแล้วนะสามห้าเขาไปลงทุนมือถือชินวัตกัมปูเดียออไสัมปาน9-9ปีนะ ตั้งแต่ปี36หแต่หลังนี่นะั้นครับก่อนคุณทิกษิ์จะขึ้นเป็นนายกไทยอันแน่นอนฮะตั้งแต่ปี35หเนอะพี่วีคนทั่วไปไม่เข้าใจปกติถ้าเราดูในหนังภาพ,พยนตร์เขาเรียกพ่อทุนหัวพ่อตุนหัวมอบลูกให้กับพี่วีดูแลนนพี่วีเป็นพ่อทุนหัวดูแลลูกนนส่วนตัวเองอัน,นั้นคือกอดฟาเจอเออแล้วพี่ทุนหัวล่ะกอดบราเอร์ไอ้น,นี่คือฉายาที่อุณเซนให้กับคุณทักษิณน,นะ <c oughs> พูดถึงแสดงว่าอะไรฮะ God Brother เนี่ยแน,นแน่นมากครับมาดูที่ว่าเมืม่อกี้คุณทักษิณบอกแล้วว่ากัมพูชาคือบ้านหลังที่สองในยามยากที่คิดถึงหลังรัฐประหารเมื่อปี2549ในวันที่19กันยาคุณทักษิณกลับมากราบและจูบแผ่นดินเกิดในสมัยรัฐบาลสมัครศุนทรเวทโอ้ตอนนั้นภาพจูบแผ่นดินเนี่ยเป็นถือว่าใช่ <จก S 2> เป็นจำอยู่นะ ป,ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ครับถูกต้องครับหลังจากนั้นวันที่5สิงหาคม2551คุณทักษิณออกจากประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยขออนุญาตไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนครับและหลังจากนั้น17็ปีก็ไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับลมาตอนที่จะกลับมา22สิงหาครับวันที่4พฤศจิกายน2552นครับน่าสนใจครับสมเด็จอุลเซนนายกรัฐมนตรีขณะนั้นแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาครับเออแนบแนไหมล่ะแนบแน่แน,นเลยรัฐบาลไทยไม่ตั้งแต่รัฐบาลกัมพูชาตั้งแบบแบบ, 5, 2 2> แบ,บถือว่าฟาดหน้าเลยปีเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขนาดนั้นทำหนังสืออย่างเป็นทางการเรียกร้องให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับแน่นอนครับก็คือว่าทางตอนนั้นต้องบอกรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ย ไม่ค่อยดีกันเลยเพราะอย่างที่บอกคือดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยโอ้เลือกที่จะยืนเคียงข้างคุณทักษิณเต็มร้อยฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมกัมพูชาทําหนังสือยืนยันครับไม่ส่งตัวคุณทักษิณกลับไทยครับแต่มีการผ่อนแต่มีการผ่อนปลนรละอ่วงเรื่องขอทบการกระทบระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทยช่วงนั้น เลยตอนนั้นบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณแล้วและคุณทักษิณได้ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษารัฐบาลด้วยเหตุผลปัญหาส่วนตัวไอ้นี่คือถอยฉากออกไปหลังจากเกิดปัญหาว่าไทยขอส่งตัวบกัมพูชายืนยันไม่ส่งตัวคุณทักษิณถอดสลักว่าด้วยเรื่องการเป็นที่ปรึกษาส่วนการต่อสลักว่าที่ปรึกษาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จะย่อยด้อยลงนะจะห่างไม่ใช่เลย<ช>แต่ลดแรงกดดันจากรัฐบาลไทยใช่ครับ ถามว่มาสัมพันธ์ผูกพันกันขนาดนั้น่ะคุณทักษิณอายุ74คุณฮุนเซนอายุ71ครับุณเซนบอกว่านี่คือพี่ทูนหัวเแล้วพี่ทูนหัวเขาสัมพันธ์กันตั้งแต่ไหนจุดเริ่มต้นของเมื่อกี้ดิวลักนะ,ะจุดเริ่มต้นของดิวแห่งผลประโยชน์และดิวแห่งอำนาจเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2535ครับเพราะนั้นคุณทักษิณทำธุรกิจ โทรศัพท์มือถือและการสื่อสารในประเทศนะครับกัมพูชาใช้ชื่อว่านี่บีซีกัมพูดีดไม่ใช่จีนวัตไอบีซีกัมพูดีและดำเนินการโดยกลุ่มชินวัตไงครับสาม,มารถทำสัญญาผูกขาดขึ้นสัญญาผูกขาดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นสัญญาผูกขาดเครื่องโทรศัพท์และสัมปทานโทรทัศน์วิทยุเยอะไหมเเท่าไหร่คุณรู้ไหม99้ปีครับเออเออใช่ตอนนั้น99ปีนะหลังจากคุณนึกศิลเข้ามาเล่นการเมือง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในมิตรของกัมพูชาครับคุณทักษิณเป็นเฐินตรีต่างประเทศจัดเงินสนับสนุนช่วยเหลือดูแลยาวนานมากเลยครับ,รบสนับสนุนกัมพูชามาตลอดในเชิงของการพัฒนาอย่างที่บอกนะฮะนันดูเส้นทางเหมือนจะสวยหรูรการลงทุนครั้งใหญ่ได้สัมปทาน99ปีสิบปี IBC กัมพูเดนะียของชินวัตเนี่ยแต่ระหว่างทางต้องดูนะฮะเป็นถึงขั้นตรรุกันก่อนที่มาเป็นมิรตรกันตอนหลังดูแบบนี้ฮะเปิดดีลธุรกิจ กับลอนนาิสและอุนเซนด้วยอิทธิพลตอนตกทําให้ทักษิณเอีงเอียนไปทางเจ้าลรนาริสจำได้ไหมตอนนั้นครับตอนนั้นฮะมากกว่าอุนเซนนะนายกสองคนจําได้ไหมของกัมพูชาหนึ่งคือลณนาริสสองคืออุนเซนอ่าฝ่ายตะวันตกพึ่งสนับสนุนลณนาริสครับปรากฏว่าในในปีศ<อ> <40 S 2> ูนย์นนะ ฝ่ายอุนเซนําการลับประหารยึดอํานาจฮะและขับไล่โรนาลิธออกไปจากกัมพูชาเกมเปลี่ยนครับแน่นอนครับแต่เ<ต>จ้าโรนาลิธก็มีความพยายามที่จะก,การลัทป,ประหารพอทําการลับประหารพบเกิดการละแวงนะครับจุดของการเป็นตระตูเริ่มแล้วฮะกด <นะ S 1> ละแวงว่าฝั่งของคุณทักษิณให้การสนับสนุน ฝ่ายตรงข้ามที่จะยึดอำนาจดูเซนนั่นแหละเริ่มระแวงแล้วนั่นแหละครับเพราะมันมีพนักงานมีการจับพนักงานของทางไอ้ของไอ้ตึกเนี่ยฮะบริษัทไอพีซีเนี่ยสามสี่คนด้วยตอนนั้นใะช่เลยระแวงมีการปฏิบัติการตอนนั้นเขาเรียกปฏิบัติการยึดพนมเบนครับ,รบและมีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและหนึ่งในนั้นเกี่ยวพันกับระบบโทรคมนาคมครับเมื่อไอ้การนั้นผ่านไปเนี่ยหลังไอ้การครั้งนั้นคุณทักษิณจึงหันมาใช้ยุทธวิธีแปลศัตรูเป็นมิตรครับ ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะไอ้นี่เป็นแต่จริงก่อนหน้านั้นนะนอกจากว่าละแวงโอแวงเครือข่ายธุรกียรติคุณทักษิณรูกคุณทักษิณแล้วเนี่ยแล้วก็จับพนักงานของบริษัทของชินวัฒน์แล้วเนี่ยเผาฐานทูตเชื่อมโยงด้วยนะเชื่อมโยงกันด้วยครับเผาฐานทูตไทยจำได้ไหมใช่โอนนี้เรื่องละครเรื่องดารานิดเดียวเรื่องละครนั่นแหละจริงเบื้องเบื้องหลังคือเกี่ยวข้องโยงเรื่องนี้ใช่ครับแต่หลังจากนั้นคนไปอยู่ที่นั่นเพ่นไม่ทันครับแปลศัตรูมาเป็นมิตร การสัมพันธ์กับอุนเซนผู้นําตัวจริงเห็นยังมองแล้วว่าต่อไปเนี่ยกัมพูชาคืออุนเซนผู้นําตัวจริงผมจําได้ตอนนั้นนะแหล่งข่าวผมสามคนครับเป็นยังไงติดอยู่ที่กัมพูชาครับตอนตูตตอนเกิดโอมเรื่องนี้แบบเรื่องนี้เลยนะถูกขยายนะใช่โอเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างกุนตังสินชินวัตรอุนเซนแน่นแน่นขึ้นช่วงปี4144มูลค่าการลงทุนของตระกูลจิวัตรในกัมพูชาก็เพิ่มผูนขึ้นนี่ฮะดีลประโยชน์ดีลอำนาจ และหลังจากคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาแน่นแฟนการรัฐบาลใดเลยครับและแน่นอนครับเราเคยพูดถึงพื้นที่ซับทับซ้อนที่ประโยชน์มหาศาลล้านล้านนะฮะปีปี44ครับช่วงนี้เลยฮะที่ม,มีการทำเอโ u กันฮะตอนนั้นรัมรีต่างประเทศคือรัมตรีสุรเกียรติเศรไทยคุณทักษิณเป็นนายกใช่ม,มีการทำเอโ u และเอโตอนนั้นปี44ถึงวันนี้ กลับมาลื้อฟื้นมาคุยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไทยกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งมาจากดิวตอนนั้นนะยังจําได้ไหมตอนคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นออกนอกประเทศไปแล้วและมีม็อบกลุ่มเสื้อแดงพี่วีจําได้ไหมจำได้สิขนาดอุนเซนและกลุ่มเสื้อแดงเป็นเนื้อเดียวกัน เสื้อแดงยังร้องเพลงเฉลิมฉลองให้กับสมเด็จฮุนเซนเลยฮุนเซนอนุญาตให้คนเสื้อแดงเนี่ยประมาณ30,000คนตอนนั้นเข้ามาต้อนรับคุณทักษิณที่ลานว่าทําเมืองเสียมเรียบนะโดยทักษิณได้ขึ้นเวทีปลาใสกับคุนเสื้อแดงและร้องเพลงเลส i ิตีนะของเดอะพิชเ e ่นนะจำได้ร่วมกับแกนนำนวชก่อนที่จะเปลี่ยนจากคําว่าเลสิตีมาเป็นคําว่า สุภาพไหมอันนี้สุภาพพ่อเปสุภาพสุภาพเลสติบีสมัยรัฐบาลยิ่งรักครับ <C rap. S 2> ชินวัตรครับทักษิณบินกลับมาเยี่ยมที่พนมเปญละลอกละลอกละลอก <C rap. S 2> และสมเด็จอุนเซนก็ให้การต้อนรับกัมพูชาเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองยุคนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยท่านเสียชีวิตไปแล้วเฮียปึง้งกับรัฐมนตรีพลังงานของไทย พี่จีนาริพธพันธ์ยังบินไปวางแผนไปเซ็นสัญญาเพื่อว่าด้วยความร่วมมือในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลยดีลดีลรักของทั้งสองท่านนี้ท่านอุ่นเซ็นยังให้กัมพูชาเป็นพื้นที่ที่คนเสื้อแดงเล่นสงกรามกับฝุ่นตักศิษฐเลยใช่เห็นดูเห็นภาพเห็นบริบทเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาของไอ้ God Brother แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของสองคนเถือว่ามีทั้งดีลรัก และมีทั้งดิวผลประโยชน์ระหว่างทางนะรอบนี้มองเผินๆเป็นเรื่องอํานาจความเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างพี่กับน้องแต่มองในมิติการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศประตูสําหรับการพูดคุยในการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชากําลังเปิดกว้างขึ้นและกว้างขึ้นมองให้ดีอาจจะมองเห็นโอกาส ในอนาคตครับแน่นอนครับเป้าหมายสําคัญของทั้งสองคนนี้ก็คืออยากเห็นนายกของสองประเทศคือลูกของตัวเองครับเนชั่น i n นไซด์ยังคงเกาะติดองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ดูแลกํากับจัดการกับเรื่องของการทุจริตแห่งชาติครับนั่นคือปอปอชอและองค์กรนี้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ กำลังมีสปอตไลท์ว่าด้วยเรื่องการเลือกบุคลากรในแต่ละองค์วิชาชีพเข้าไปเป็นกรรมการและว่ากันว่ารอบหน้ากรรมการปป,ปชจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศครับที่ต้องพูดถึงปป,ป,ปชกันละเอียดหลากหลายมุมมองเนี่ย <S <S เพราะต้องบอกว่าเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่มให้คุณให้โทษ จัดการคนผิดให้ผิดอย่างแท้จริงและอาจจะจัดการคนถูกให้ผิดได้แล้วอาจจะจัดการคนผิดไม่ให้ถูกกลับมาถูกเหรอคือมันจึงเป็นองค์กรที่ซ่อนเงื่อนและ<ห>เป็นองค์กรที่ทรงพลังเพราะะฉนนั้นในบริบทการเมืองและอำนาจเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระต้องอิสระจร,จริงครับและต้องมีคุณธรรมตามกรอบและก็อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือว่ารัฐนุนได้วางไว้ไอ้นี่คือความมุ่งหวังของประชาชนที่อยากเห็นจาก ปปชครับปปชทำไมสำคัญครับกฎหมายติดดาบให้อำนาจเพิ่มจากการแก้ไขเรื่อยๆมาครับครับให้ปป,ปชสามารถขอข้อมูลธุรกรรมการเงินจากปป,ปงได้อืเห็นไหมล่ะใครอย่ามีปัญหาเรื่องการเงินเชียวขยายตรงนี้นี่กฎหมายปปชเนี่ยล่าสุดอัน,อนแรกจาก ให้ไปย้อนหลังใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้ถูกดึงมาแล้วนะถูกดึงมาแล้วเดี๋ยววันหลังมามาแล้วนะมาจอดลึกอินไซต์กันเพราะอะไรต่อมาให้ปปชสามารถบันทึกการสอบสวนเป็นวิดีโอก็ได้ครับแต่เดิมเขาไม่เอาไม่เอาใช่อันนี้ใช้ได้แล้วนับได้แล้วใช่ให้ปปชรตรวจสอบทรัพย์สินของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ไอันนี้กิ๊กก็ไม่ได้ไอันนี้น่าจะเพิ่มมาใหม่นะ<ม>ใช่ผมจำได้กฎหมายปปชอตอนแรกไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคู่สมรส ที่อยู่กินกันอย่างเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยต้องรายงานด้วยใช่ไหมถามว่าเปิดเผยโดยไม่จดทะเบียนคุณอยู่ประจําใช่เลยครับคนอื่นเห็นเหรออ่เพราะฉะนั้นยาเห็นนะฮะยายหินคืคือคุณบางวันไม่ได้กลัวปปชนะคุณบางบันกลัวบางคนนะผกลัวกว่าปปชให้ปปชทําคดีใหญ่มุ่งเน้นไปทางนี้ คดีที่ไม่ได้แรงให้ตํารวจกับปปททําแทงเพื่ออะไรโฟกัสไปเรื่องคดีใหญ่ๆครับเขียนเสือให้วัวกลัวครับจํากัดกรอบเวลาใหม่ปปชต้องทําคดีเสร็จภายใน2ปีครับทุกคดีครับเพราะก่อนหน้าไม้เวลาได้ไม่เกินปีหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นที่กําหนดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการยื้อไงยืดยื้อคดีเขาถูกมองว่าใครพวกใครใครรู้จักปปชแล้วยื้อคดีใช่จนบางทียื้อจนหมดอายุความไหม แต่แม้จะขยายอย่างนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องที่พี่วิวว่าคือยื้อคดีในบริบททางการเมืองครับเออใช่ไหมเพิ่มความผิดของนิติบุคคลครับเดิมทีนิติบุคคลไม่เกี่ยวตอนนี้เกี่ยวกเปียเกี่ยวัพันกับการทุจริตต้องปรับหนึ่งถึงสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือดาบใหม่ฮะนี่คืออำนาจใหม่ของปปชถามมากม,มากว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมมากมากครับเพราะฉะนั้นองค์กรนี้เมื่อติดดาบเพิ่มขึ้นเนี่ย ต้องบุคลากรต้องเข้าไปต้องโอหมันต้องนั่นจริงๆนะมันต้องเชื่อถือได้เป็นอิสระและมีความกล้าหาญในการจัดการกับคนโกงและสำคัญกว่านั้นต้องปลอดจากอิทธิพลใดๆครับ,รบปัจจุบันปป,ปอชอมีซึ่งสรรหามาตั้งแต่ยุคคอสอชอจนปัจจุบันมี9คนปัจจุบันเหลือ4คนครับเต็มเต็มกรรมการคือต้อง9ฮะตอนนี้จริงๆที่ทำหน้าที่อยู่มีแค่4ฮะ นี่พลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอันนี้ประธานใช่ไหมครับประธานคุณสุวรรณสุวรรณจุทะนี่มาจากดีเอสไอคุณวิทยาอาคมพิทักษ์คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขครับที่สี่คนเหลืออยู่ล่าสุดสดๆร้อนๆมีพระบรมราชองการปโปรดเก้าแต่งตั้งไปอีกหนึ่งท่านแสดงว่าปัจจุบันปปชที่ทำหน้าที่ได้จริงห้าคนครับจากเก้าคนครับ และกรณีของบิ๊กเจ้าที่ไม่ผ่านเขาบอกว่ามีปฏิบัติการขวางครับโดยกลุ่มนายตำรวจที่เป็นคู่แค้นและวิตกกังวลอะไรบางอย่างในเส้นทางของอนาคตครับเราบอกแล้วว่า3มเหตุผลที่บิ๊กเจ้าไม่ผ่านหนึ่งคือลุงคนแรกก็ขันน็อตไม่เต็มที่ในสวยืนกอดอกเฉยลุงคนที่สองก็มีสวขวางและปัจจัยที่สาคือเนี่ยครับ บิ๊กตำรวจชื่อดังเดินสายลบบี้สอวอรครับร่วมกันกับผู้ใหญ่ในป่าครับครับ <c oughs> ต่อมาเหตุท <c oughs> hey, ี่เขาลบบี้กลัวว่าจะมีคดีชั้นสอบสวนในปปชหลายคาดีที่อันอาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบน mm hmm. เพราะความเขนตรงอะไรบางอย่างของแนเจ้าครับเพราะถ้าลือคดีหรือว่ามีคดีในปปชขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคดีเดต ของพอบรงตรนีนยุคต่อๆไปนะใช่ตั้งแต่กันญานี้หรือว่าปีรุ่งปีหน้าอะไรแล้วแต่เ<ช><ร>ส้นทางในอนาคตครับเออมีผลเพราะผู้สนับสนุนพลตำรวจโททิติเป็นคู่แข้นของบิ๊กตำรวจชื่อดังครับ<ช>ครับ,ค,รบความขัดแย้งในองค์กรตำรวจลามไปถึงองค์กรอิสระ,ะครับตอนนี้ในอดีตปปอชอ ในครบ5้าเครบ9นะพี่โอในครบ9เดิมและปัจจุบันแยกเป็นสายสัมพันธ์ดังนี้ครับสายนี้พี่น้องสองพี่น้องมีกรรมการในปปชปัจจุบันอยู่สมเสียงครับอ๋อทำไมที่มีสายสัมพันธ์ใช่สมเสียงพูดง่ายๆซ้ายหันขวาหันตามประสงค์ครับปปชสายลุงขั้วเก่ามีอยู่ เดิมทีมีอยู่5้าปัจจุบันเนี่ยเหลือสี่แทรกเข้าไปสครับแต่ถ้าบิ๊กเจ้าเข้าไปอยู่คนนี้ใช่ไหมใช่อ้าวตัวนี้ก็หายไปคนแล้วนะใช่หายไปเสียงแล้วหายไปเสียง้วเริ่มสูสีเลยนะใช่อแล้วต้องลุ้นนี่ครับอาจจะมีสายกลางในนั้นนะครับสายที่เป็นตัวตนเป็นเอกเทศเลยหนึ่งครับครับนี่คือปปชในองค์กรครับ ปัจจุบันถ้ามองในเชิงโครงสร้างจากบุคลากรที่ได้รับการสรรหารและโหวตจากสาภาโครงสร้างปป,ปอชอเป็นเช่นนี้ครับก็ตอนนี้5อย่างที่โอพูดถึงครับนับสี่คนนี้ครับเอกวิทย์วัชรคุดเพิ่งเข้าที่เหลือรอลุ้นครับว่าจะอยู่สายไหนอืนี่คือองค์กรซ่อนเงื่อนของปอป,ปอชอครับ,รบและสายไหนสายไหนน่ยมันสัมพันธ์กันยังไงปปชมีคดีใหญ่อยู่ในมือกี่คดีนะพี่วี กงเลือกตั้งยี่ห้าโอ้โหเยอะมากนะคุณดูที่เกี่ยวข้องนักการเมืองนะเออยีห้าคดีนะยี่ห้าคดียี่ห้าคดียังไม่ไม่ใช่ว่ายี่ห้าคนนะยี่ห้าคดีนะยื่นเนทีทรั์สินเป็นเซ็ตอันนี้นักการเมืองกันนะเก้าคดีอาจจะมีข้ารชการได้บ้างนะใช่โกงจัดซื้อจัดจ้างแลรหัวประมูลแปดคดีครับโอ้โหเพื่อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องแปดคดีครับ ประพฤติมีชอบระเว้นปฏิบัติหน้าที่3คดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ2คดีล่ำรวยปิดปกติ2คดีบุกลุกที่ดินหลวง2คดีเรียกรับสินบน1คดีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยอีก1คดีรวมทั้งหมด61คดีครับ61เนาะม,มีนักการเมือง68คนนะเกี่ยวข้องใช่คนดูนะบางคนแค่ถูกล้องเข้าที่ปปอชอไปดูคดีไยไบโอ ไบโอตัวหนึ่งที่สอตอชอต้องอยู่ในค่ายปปอชอเลยใช่ไหมพี่วีดูสิกรณีหนึ่งคด,ดีใหญ่ที่อยู่ในมือกรณีของบอสอยู่วิทยาอยู่ไหมรอบนี้ค่าราชการอดีตนายตำรวจกันมาที่การในสภาโดนกันเละเลยครับคุณดูอยู่ในมือใครปปอชอครับคดีอคสออซื้อถุงมือยางตอนนั้นมีผู้กระทำผิด22ราย วงเงินทั้งหมด1นึ่งแสนกว่าล้านบาทพี่พีอยู่ในมือใครปอปอชอครับคดีอีกสองคดีของคุณทักษิณเดิมทีอยู่ในมือปอป,อปอชอตอนนี้เป็นตอนนี้<ง>ยกคำร้องเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นเกี่ยวข้องคุณทักษิณสองคดีในปปชจบแล้วครับเห็นไหมล่ะจบแล้วฮะตอนนี้คุณทักษิณเองเหลือหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวฮะเห็นคดีสําคัญสําคัญยังมีคดีในมือของนายตํารวจอีกนายตํารวจกลุ่มหนึ่งถูกร้องคดีเนี่ย เคสของมินนี่จําได้ปะเออนี่นเขใหญ่นะมินนี่นี่ก็ร้องเข้าไปในที่ปปชครับเพราะฉะนั้นองค์กรปปชในยุคผลัดใบในยุคเปลี่ยนอํานาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือไม่เพราะเดิมทีเวลาล่ามขานักการเมืองข้าราชการประจําเขาใช้ปปชล่ามโซ่ครับต้องบอกว่าปปชตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่นิ่งนะฮะถ้าเรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามเพื่อที่จะขยับ ปรับอํานาจกันหรือไม่นั้นน่าจะถูกต้องแต่ถึงอย่างไรแล้วแต่ฮะประชาชนทุกคนก็วากความหวังไว้กับองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปชครับในท่านอินไซด์นะครับสวัสดีครับ